ถ้าไปหาเสียงตอนประชาชนบอกกู้มาผมคิดว่าก็มีผลกระทบนะเพราะในความรู้สึกของคนโดยทั่วไปในยุคของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์กู้แบบกู้จริงๆอ่ะแต่ว่าประเด็นของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็คือคุณต้องเข้าใจอย่างมันเป็นการกู้โดยมันไม่ได้มียุทธศาสตร์ชัดเจนมันเป็นลักษณะการกู้ใช้เงินเยอะนะครับแต่เบี้ยมันหัวไปนะฮะและประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจมันไม่เกิดนะครับแล้วเมื่อกำลังการหดตัวกำลังการบริโภคในสังคมหดตัวการลงทุนมาแล้ว500,000 กว่าล้านนะครับแต่ว่ามันต้องใช้เวลากว่าจะเริ่มสร้างโรงงานกว่าจะเริ่มผลิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่าใช้จ่ายของรัฐบาลเนี่ยนะฮะก็คือ government spending ซึ่งเป็นตัวสำคัญของGDP เนี่ยนะครับมันต้องรองงบประมาณถัดไปเพราะตอนนี้ต้องใช้งบประมาณของปีก่อนๆเนี่ยไปทางกลางนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอปีโอ้โหกว่าจะได้ใช้ก็นู่นน่ะกลางปีหน้าใช่ๆเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่ไปปรับงบประมาณอะไรต่างๆเนี่ยให้มันเพื่อให้มันเป็นไปตามยุทธศาสตร์ได้ฝ่ายค้านครับอย่างพรรคก้าวไกลเองเนี่ยเค้าทําหน้าที่กันอย่างขันแข็งเลยนะครับจริงๆขันแข็งมาตั้งแต่ช่วงที่หาเสียงแล้วก็ว่าได้นะถามถึงนโยบาย Digital Wallet ไปเทียบกับนโยบายต่างๆของก้าวไกลก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันแต่ว่าพอมาเป็นรัฐบาลแล้วรัฐบาลต้องเดินหน้าเรื่องของ Digital Wallet เนี่ยคุณณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.กรุงเทพพรรคก้าวไกลครับให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้นะฮะบอกว่าการออกพรกองเงินกู้เนี่ยขณะนี้สภาพคล่องของรัฐบาลไม่สู้ดีตั้งแต่คิดโครงการมาหาเสียงก็ไม่ได้มองรอบด้านว่าจะเอาเงินมาจากไหนทีนี้ถ้าในวันหาเสียงเขาตั้งข้อสังเกตแบบนี้ว่าถ้าในวันหาเสียงพรรคเพื่อไทยบอกประชาชนว่าจะกู้เพื่อเอามาแจกคุณณัฐชาเองก็ไม่แน่ใจนะครับอาจารย์ว่าประชาชนเนี่ยจะให้การยอมรับพรรคเพื่อไทยหรือไม่ในช่วงการหาเสียงบอกว่าเป็นรัฐบาลหาเงินเป็นหาเงินได้แต่วันนี้เป็นแบบนี้แล้วฮะกู้เงินเป็นกู้เงินได้ไม่ต่างอะไรจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเลยครับที่แจกเงินแล้วประชาชนก็ด่ากันทั้งประเทศแหมนึกถึงอาจารย์นึกถึงคุณสุทินเลยนะที่บอกใครเป็นฝ่ายค้านบางทีพูดอะไรก็พูดได้อะไรประมาณนี้นะแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยผมคิดว่ามันมีข้อดีอยู่อย่างนึงคือถ้ามันเป็นลักษณะของการใช้ตัวงบประมาณเนี่ยนะฮะมันจะมีปัญหา2เรื่องอ่ะจริงๆ1ก็คือพอใช้งบประมาณมันตรวจสอบยากครับแล้วพวกคุณเองก็ขอให้ตรวจสอบพวกคุณเองหรือเปล่าที่บอกว่าควรจะทำเป็นพรบถ้าผมจำไม่ผิดก้าวไกลก็เสนอสิ่งนี้นะครับเพื่อให้ใช่คุณสิริกัญญาก็บอกว่าควรจะผ่านตัวที่เป็นพรบแล้วก็ในทางเศรษฐศาสตร์หรือในทางเศรษฐศาสตร์การเมืองเนี่ยนะฮะเขาจะมีการพูดว่างบประมาณเนี่ยมันมีอยู่3 ล้านล้านนิดหน่อยเศษๆประมาณนี้นะครับถ้าเงินมันถูกใช้เป็นหนึ่งในตัวสำคัญของ GDP คือ government spending ก็คือการใช้จ่ายเงินของรัฐก็มีอยู่3ล้านล้านจ่าย3ล้านล้านออกไปไปตัดตรงนู้นตัดตรงนี้แล้วให้ลงไปที่ Digital Wallet ก็ทำได้นะครับแต่ถามว่ามันไม่ได้เป็นการเติมเงินใหม่ครับแต่ทีนี้ถามว่าถ้ามี3ล้านล้านแล้วก็บวกกับเงินที่เข้ามาอีก500,000 ล้านเนี่ยเราจะถือว่าเป็นเงินใหม่พอสมควรแต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมคิดว่า valid นะสำหรับคุณใหม่เนี่ยนะฮะก็คือกรณีที่จะบอกว่ามันจะสร้างภาระผูกพันในแง่ของดอกเบี้ยนะครับให้กับรัฐบาลเนี่ยโอ้โหเธอให้เปอร์เซ็นต์สูงมากซึ่งผมก็งงนะว่ามีที่ไหนรัฐบาลกู้จะต้องมีภาระ 10% เนี่ยมัน impossible แต่โอเคนะฮะถ้าเขาบอกมานะครับผมคิดว่ารัฐบาลเองก็ต้องไปดูเรื่องนี้เพราะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญครับนะครับส่วนเรื่องประชาชนบอกว่าถ้าไปหาเสียงต่อประชาชนบอกกู้มาผมคิดว่าก็มีผลกระทบนะเพราะในความรู้สึกของคนโดยทั่วไปในยุคของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์กู้แบบกู้จริงๆอ่ะแต่ว่าประเด็นของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็คือคุณต้องเข้าใจอย่างมันเป็นการกู้โดยมันไม่ได้มียุทธศาสตร์ชัดเจนมันเป็นลักษณะการกู้ใช้เงินเยอะนะครับแต่เบี้ยมันหัวไปนะฮะและประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจมันไม่เกิดนะครับแล้วเมื่อกำลังการหดตัวกำลังการบริโภคในสังคมหดตัวการลงทุนมาแล้ว500,000 กว่าล้านนะครับแต่ว่ามันต้องใช้เวลากว่าจะเริ่มสร้างโรงงานกว่าจะเริ่มผลิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่าใช้จ่ายของรัฐบาลเนี่ยนะฮะก็คือ government spending ซึ่งเป็นตัวสำคัญของGDP เนี่ยนะครับมันต้องรองงบประมาณถัดไปเพราะตอนนี้ต้องใช้งบประมาณของปีก่อนๆเนี่ยไปทางกลางนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอปีโอ้โหกว่าจะได้ใช้ก็นู่นน่ะกลางปีหน้าใช่ใช่เพราะฉะนั้นมันไม่สามารถที่ไปปรับงบประมาณอะไรต่างๆเนี่ยให้มันเพื่อให้มันเป็นไปตามยุทธศาสตร์ได้นะครับอีกตัวนึงก็คือ import exportนะครับซึ่งปีหน้าทุกคนก็มองว่ามันไม่ดีแน่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันมีนักเศรษฐศาสตร์บางพวกในประเทศนี้กลับมีความรู้สึกว่าเศรษฐกิจปีหน้าจะดีมากๆเลยผมก็อยากจะถามเข้าไปว่ามันดีมากๆเหมือนทุกปีตลอดระยะเวลา10 ปีที่ผ่านมาที่ต้นปีคุณจะให้ดูตัวเลขสูงๆแล้วพอปลายปีคุณก็ปรับลดใช่ไหมเป็นแบบนั้นหรือเปล่าใช่ไหม
เห็นว่าทุกปีจำได้ไหมน้องจิ๊บสามกว่าสามกว่าพอถึงเวลาปลายปีก็แบบเออทุกทีไม่ตรงปรับกันไปเอาใหม่ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็มันเป็นมุมมองทางความคิดด้วยนะครับเพราะว่ารัฐบาลเขารู้สึกว่าคอนซัมชันเป็นตัวเดียวที่รัฐพอมีศักยภาพในการกระตุ้นในต้นทุนที่ถูกกว่าที่ประชาชนไปกู้เงินมาบริโภคกันเองเพราะสำหรับประชาชนไปกู้เงินมาบริโภคสิ่งที่มันจะสะท้อนออกมาคือหนี้ครัวเรือนซึ่งมันติด 91% แล้วนะในขณะที่หนี้ของรัฐเนี่ยหรือว่าหนี้สาธารณะมันอยู่แค่ 60% มันขยับขึ้นมาจาก GDP เนี่ยเพิ่มขึ้นแค่อีก 3% ไม่ได้มีผลกระทบต่อต้นทุนการกู้ยืมอะไรต่างๆเหล่านี้เลยแต่เขาก็คาดหวังว่าประชาชนเนี่ยก็จะได้เงินใหม่ตรงนี้นะครับเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจและให้มันเติบโตได้นะฮะครับผมเรื่องของเงินสดเนี่ยอาจารย์ได้พูดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าผมให้ข้อมูลว่าคุณณัฐชาเองก็ไปเจอประชาชนบอกมาด้วยเหมือนกันนะฮะว่าเขาต้องการเป็นเงินสดเอาไปใช้หนี้เลยหรือไม่ก็แบ่งเบาภาระการลดดอกเบี้ยที่เป็นหนี้ครัวเรือนของแต่ละคนนะครับก็อย่างที่บอกไว้มันมี2ประเด็นนะหนึ่งก็คือพอเขาไม่ได้ให้พูดง่ายคือมีข้อห้ามเรื่องการไปใช้หนี้เนี่ยประเด็นก็คือคุณสามารถเอาเงินสดไปใช้ซื้ออย่างอื่นและไอ้เงินที่คุณเซฟได้คุณก็ไปใช้หนี้ซี่ใช่เก็บพอยที่ผมพูดไหมนั่นคือข้อที่1 นะครับกับข้อที่2เนี่ยนะฮะตัวดอกเบี้ยที่เป็นกังวลมากเนี่ยส่วนหนึ่งซึ่งผมคิดว่าประชาชนควรจะต้องมาเรียกเนี่ยนะฮะคือเรียกร้องกับแบงก์ชาติดีกว่าว่าให้ไปบริหารจัดการนะไอ้ส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยเงินฝากกับดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยนะครับว่าทำไมมันถึงได้ห่างกันขนาดนี้เวลาเขาประกาศนะฮะกำไรมาแต่ละทีตุ้มในแต่ละปีเนี่ยนะฮะเราสงสัยไม่ได้ไงว่าในประเทศที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีขนาดนี้นะฮะเงินฝากมาโหฬารมหาศาลนะซึ่งจริงมันเป็นคอสสำหรับแบงก์ซะด้วยซ้ำแต่มีกำไรมากขนาดนี้ก็เพราะอีส่วนต่างระหว่างไอ้ตัวเงินฝากกับดอกเบี้ยนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะแทนที่จะมาโวยวายเรื่องดอกเบี้ยเรื่องอะไรกับรัฐบาลเนี่ยคือรัฐบาลก็เขาล้วงไปแก้ไขตัวนี้ไม่ได้อันนี้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารการเงินนะครับซึ่งตรงนี้ต้องฝากไปที่ตัวแบงก์ชาติเนี่ยแหละนะครับว่าคุณปล่อยให้มันอินเฟลตเนี่ยนะฮะมาถึงขนาดนี้ได้ยังไงนะครับหนี้ครัวเรือนแตะ 90% ตั้งแต่ในยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์แล้วมันไม่ได้เพิ่งมาเกิดตอนนี้เนี่ยตอนนั้นผมไม่เห็นคุณฮึดฮัดอะไรกันนักหนาเลยมีโครงการในการแก้หนี้ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการไปแก้หนี้บัตรเครดิตอ่ะมันไม่ได้แก้หนี้ทั้งระบบมันไม่ได้แก้หนี้ที่เกิดจากการที่เศรษฐกิจมันไม่โตและค่าใช้จ่ายของประชาชนมันเพิ่มสูงขึ้นครับใช่ไหมฮะค่าของมันแพงขึ้นนะคุณใช่ไหมในขณะที่รายได้เราไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยดูต่อให้มันเป็นจิ๊กซอว์ทั้งระบบอันนี้คือจุดเริ่มต้นแรกในการไปกระตุ้นคือเป็นช็อตไฟฟ้านะฮะแต่หลังจากนั้นมันมีนโยบายอื่นๆนะครับอย่างเช่นโอฟอสทักก้าอะไรทำนองนี้เพิ่มศักยภาพใช่ไหมฮะการดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนเข้ามาคือมันมีหลายอย่างการใช้จ่ายของเรามันจะประกบกันขึ้นมาทั้งหมดผลก็ต้องไปรอดูฮะใน4ปีข้างหน้าว่าผลจะเป็นอย่างไรใช่ใช่อีกนิดนึงของพรรคประชาธิปัตย์แหมพรรคนี้นี่ต้องพูดเลยนะอาจารย์มีคนถามนะฮะไหนบอกได้ทั่วหน้าผมขออนุญาตนิดนึงคุณลิชกิงนะครับได้บอกทั่วหน้าตอนเขาจะจ่ายทั่วหน้าพวกคุณก็ไม่เอาทั่วหน้าแล้วตอนนี้พอเขาไม่ทั่วหน้าพวกคุณก็ถามว่าทำไมไม่เอาทั่วหน้าแต่อย่างที่บอกไปแล้วไงครับฟังนิดนึงก็คือถ้าเงินเดือนคุณเกิน70,000มีเงินฝากเกิน500,000คุณก็ไปเอาภาษีคืนฮะได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าคุณอยู่ในระบบนะฮะอย่าทำตัวเป็นพวกประสาทแดกไปอย่างนี้มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรต่อใครทั้งนั้นมันก็เชื่อเห็นฮะว่าคุณไม่ได้อยู่ในก็เรียกว่าอะไรส่วนที่มันดูข้อมูลไงใช่ไหมว่ามันเป็นยังไงนะฮะใช่อย่างคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์นะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็รักษาการหัวหน้าพรรคเขายังนายกรถพุ่งพวงเลยนายกรถพุ่งพวงเหรอฮะทำไมฮะโอ้นายกรถพุ่งพวงทำไมฮะรัฐบาลเขาอีกฝ่ายตัวเองบอกจะไม่กู้อ๋อฮะครับสุดท้ายก็กลับลำนะสุดท้ายต้องมากลืนน้ำลายตัวเองอันนี้รัฐบาลก็ต้องรับนะอันนี้รัฐบาลต้องรับว่ากรณีของผู้มีกู้อันนี้ต้องยอมรับว่ามันอาจจะมีความหละหลวมอันนี้ก็ต้องยอมรับในแง่ของการวิพากษ์วิจารณ์ไปแต่ถามว่าผลดีของการกู้มีไหมการออกเป็นพรบ.มีไหมมันก็มีก็ต้องมาเปรียบเทียบกันนะฮะแต่สิ่งที่ผมอยากให้ทุกท่านสนใจเนี่ยนะครับก็คือตอนที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านมายาวนานเนี่ยนะฮะแล้วคุณก็วิพากษ์วิจารณ์นโยบายสิ่งเรียกว่าประชานิยมมาตั้งแต่นู่นน่ะยุคไทยรักไทยจนมาถึงยุคของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยพอพวกคุณได้เป็นรัฐบาลจริง2ขยักนะฮะก็คือขยักของคุณอภิสิทธิ์นะครับซึ่งมันก็จบลงด้วยการล้มตายของประชาชนมากมายนะครับแล้วก็ตามมาด้วยการบริหารในยุคของพรรคประชาธิปัตย์ที่บอกว่าจะไม่ร่วมกับเผด็จการ
นะฮะก็ง่ายนิดเดียวแก้ปัญหาด้วยการถีบหัวหน้าพรรคส่งแล้วก็ตัวเองก็ขึ้นมาแล้วก็เข้าร่วมเฉยนั่นก็อีกเรื่องนึงเพราะผมเข้าใจได้ไงว่าสถานการณ์มันบีบบังคับให้เราเป็นแต่สิ่งที่อยากถามพรรคประชาธิปัตย์ก็คือว่าไอ้สิ่งที่คุณด่าคนอื่นเข้ามาโดยตลอดเนี่ยถึงเวลาคุณมีอำนาจเป็นรัฐบาลเองเนี่ยช่วยตอบผมทีว่าคุณทำอะไรในเชิงโครงสร้างได้บ้างเมื่อก่อนเขาทำจำนำคุณก็ด่าไม่ได้แก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างอ่ะพวกคุณก็กู้มาแจกเหมือนกันนะประกันราคาเนี่ยอย่าให้ไปไล่นะฮะแต่ละครั้งก็กู้กันแสนห้าหมื่นล้านแต่คุณพวกคุณกู้เป็นเบี้ยหัวแตกเป็นปีๆครับแล้วถามว่ามันแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างได้ไหมฮะอืมใช่ใช่อืมนะไปเป็นนายกสมาคมรถพุ่มพวงนะฮะอันนั้นเหมาะสมโอ้จุรินที่สุดแล้วให้ตำแหน่งดูเลยนะทีนี้โดยสรุปแล้วแบบนี้นะครับด้านพรรคเพื่อไทยอย่างคุณพิชิตชื่นบานเองนะฮะซึ่งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีก็บอกว่าตอนที่เพื่อไทยเขาชี้แจงกับกกต.เนี่ยพรรคเพื่อไทยก็ระบุเงื่อนไขอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าที่มาของวงเงินที่จะใช้ในการดำเนินการเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ด้านการคลังของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นพอมาวันนี้ที่เห็นสถานการณ์การคลังของประเทศกับจำนวนงบประมาณรายจ่ายที่รัฐต้องเจอและเงินที่เหลือใช้เนี่ยปรากฏว่ามีแค่ประมาณสัก100,000 ล้านกว่าบาทก็เลยจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเงื่อนไขต่างให้เป็นไปตามความเหมาะสมด้านการคลังของประเทศตามที่ได้ชี้แจงกับกต.ไว้อันนี้ก็คือเป็นเรื่องข้อกฎหมายที่แจ้งไว้ให้กับทางประชาชนรับทราบไว้ทำไมปรับเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่แล้วทำไมสุดท้ายต้องมีการกู้เงินมา